นี่ค่ะคุณมหาวิทยาลัยก็ยังเดินอยู่ในงานนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆนะให้แม่ๆนะคะไม่ว่าแม่จะอยู่ที่ไหนแม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะบุญที่วิไลทำครั้งนี้นะคะให้แม่ๆได้รับผลด้วยนะคะให้โมทนาจิตสาธุไปด้วยกันเลยนะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ค่ะวิไลแบรนด์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็นี่บรรยากาศวันนี้วันงานกฐินนะคะแล้วก็มาที่วัดป่าห้วยกลุ่มเช่นเคยนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เป็นงานมุทิตาจิตนะคะวันนี้คนเยอะกว่าเมื่อวานอีกนะคะวันนี้แบบว่าร่มรื่นมากๆนะคะแม้ว่าจะยังแบบคนเยอะแต่ทุกคนก็ยังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในกิริยาที่งดงามอ่อนช้อยนะคะผ้าถุงนี่สวยกันทุกคนเลยนะคะบรรยากาศคนมากมายนะคะใส่บาตรตรงนี้นะคะเป็นสุดยอดไปเลยนะคะนี่ของใส่บาตรนะคะคนก็ยังคงแบบว่าควงขวางกับข้าวสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะคนที่มาทำบุญนะคะที่วัดนะคะบุญนี้บุญมหาบุญใหญ่นะคะบุญกฐินวัดป่าห้วยกลุ่มนะคะได้บุญทั่วหน้ากันทุกคนเลยนะคะเยอะมากค่ะนุ่งสิ้นสวยๆเสื้อลูกไม้สวยๆกันมาเยอะเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะไอเดียชุดลูกไม้วิไลแบรนด์ก็มาจากวัดเนี่ยแหละค่ะเราก็จะเห็นดีไซน์สวยๆนะคะของคนพื้นบ้านนะคะเซฮายก่อนลูกมันก็ตัวตานะคะมันก็ตรวจตราทุกอย่างทุกสิ่งให้งดงามนะคะงานกฐินต้องยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะนี่เขาเรียกว่ากฐินที่แท้ทรูนะคะนาวัดป่าห้วยกลุ่มนะคะให้แม่ๆที่เห็นคลิปนี้นะคะไม่ว่าแม่จะอยู่ที่ไหนไม่ว่าแม่จะทำอะไรให้ได้บุญกุศลที่มาร่วมกันทำในครั้งนี้นะคะเพราะส่วนหนึ่งของรายได้วิไลมาทำบุญด้วยนะคะก็ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะคะคิดถึงความสุขกันให้มากๆนะคะพุทโธธัมโมสังโฆนะคะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ค่ะให้ทุกคนได้เห็นบุญได้เห็นกุศลได้เห็นสิ่งดีๆมากกว่าเห็นข่าวลบๆนะคะวิไลก็จะแชร์แต่ข่าวบวกๆแบบนี้นะคะงดงามนะคะความงดงามนะคะนี่ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะถ้าแบบว่าท่านก็อาจารย์กำลังจัดอยู่นะคะสุดลูกหูลูกตาค่ะความเขาเรียกว่าอะไรความบุญนะคะไปค่ะไปต่อกันนะคะช้างใหญ่นะคะก็มีคณะศรัทธาญาติโยมนะคะนำมาถวายนะคะของถวายนี่เป็นกระบะนะคะไม่ธรรมดานะคะความที่เรามีเมตตาติดกันนะคะเรามีใจที่อยากจะทำบุญนะคะบุญครั้งนี้ถึงได้เรียกว่ามหาบุญใหญ่วิไลถึงอยากให้ทุกคนได้ร่วมโมทนาสาธุกันด้วยนะคะทางแถวใส่บาตรนะคะเฮ้ยรถมานะคะ
รถประจำวัดเลยนะคะคันนี้ยิ่งใหญ่นะคะพระใหญ่สวยงามมากๆค่ะนี่นะคะด้านหลังนะคะก็เป็นบรรยากาศการใส่บาตรนะคะที่คนยังเยอะมากๆอะไรกับน้องม่อนม่อนนะคะก็ยังอยู่ในคิวม่อนม่อนสวัสดีลูกเพจดุเอ้ยมานชิมีค่ะก็มาทำบุญกันนะคะเพื่อนหลังเยอะมากอยากศรัทธาธรรมนะคะและศรัทธาญาติโยมมาทำบุญกฐินกันนะคะก็ทุกคนได้บุญกุศลร่วมกันนะคะจะได้แบบว่ามีความสุขทุกประการจนถึงขณะคิวสุดท้ายค่ะ27ตุลาคมนะคะเป็นวันงานกฐินของสายทองเตชะธรรมโมนะคะวันนี้คนเยอะมากมากมากค่ะน้องมันมันก็ยังคงตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมมีน้องกินด้วยนะคะนี่นะใช่ไหมลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกเกาะด้วยขอด้วยขอด้วยเกาะด้วยขอด้วยขอด้วยขอด้วยตีลาตีลาตีลาปรับ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 ยังไงติดลมนะคะมีเจ้าหน้าที่ผู้ใจบุญมาช่วยถึง 4-5 คนเลยนะคะคันแดงที่เห็นนั่นเพ่งรวยปังปูริเย่ค่ะมีอะไรนะคะ